ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตรานีเจอร์เทสเหม็นว่างั้นเถอะเหม็นแล้วกินทำไมก็ไม่ต้องกินจะไปกินอย่างอื่นอย่างอื่นก็กินอย่างอื่นก็เหม็นกินอาหารเม็ดค่ะเลือกเอาเลยค่ะรสอะไรสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกแล้วเป็นประจำทุกวันศุกร์นะครับบ่ายสามโมงครึ่งทางเวิร์กพอยต์ช่อง23กับรายการเต็มปากเต็มคำเต็มปากเต็มคำนะคะเราจะมีวัตถุดิบ1อย่างแต่ตอนนี้สักทำเมนูหนึ่งนานาเทดดี้ช่วยกันทำอีกหนึ่งเมนูแต่บอกได้เลยว่า2เมนูเนี่ยอร่อยทั้ง2อย่างเลยนะฮะเพียงแต่ว่าอาจจะต่างสไตล์กันนิดนึงพูดถึงวัตถุดิบในวันนี้ผมได้กลิ่นนะฮะแบบที่ปรุงแล้วหรือยังไม่ปรุงนี่ยังไม่ปรุงนะผมสัมผัสได้เลยว่าแบบมีกลิ่นของน้ำทะเลที่เราจะบอกว่าเมนูนี้เป็นเมนูที่คู่ครัวชาวไทยเชื้อสายจีนมานานแค่มีอันนี้นิดนึงเนี่ยข้าวหมดหม้อได้เลยหลายบ้านก็อาจจะเอามาใส่ในน้ำมันหมูบ้างแช่ไว้หลายบ้านก็อาจจะเอามาปรุงทำเมนูต่างๆแล้วแต่หลายบ้านทอดทีเพื่อนบ้านก็ว่านี่ถ้าเปิดมาไม่ใช่นี่ฮาเลยนะเราว่าใช่ กลิ่นคุณมาขนาดนี้แล้วกลิ่นอะไรครับเนี่ยอ๋อกลิ่นวัตถุดิบนะโอเคอะไรพร้อมครับ1 2เปิดมากลิ่นตลบแล้วคุณผู้ชมปลาอินทรีเค็มตอนนี้ยอดฮิตเลยนะเขาขายกันเยอะแยะเลยคุณผู้ชมในโซเชียลคุณผู้ชมก็คงต้องเลือกเนาะนี่เราได้มาแล้วชิ้นนี้ดูดีเชียวหนาเชียวแสดงว่าไม่ได้แห้งมากแล้วก็ไม่แบนแตะจนเกินไปเนื้อคงจะอร่อยอร่อยทำไรกินน่ะทานมากก็ไม่ดีนะคุณผู้ชมเดี๋ยวความดันขึ้นแล้วก็ไตวายกันพอดีนะใครก็ตามที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการรับประทานเค็มไม่ได้ก็คงจะต้องบรรยังใส่พอประมาณเดี๋ยวนึกก่อนละกันว่าจะทำอะไรกินคุณผู้ชมครับติดตามนะปลาเค็มนั่นเองนะครับปลาเค็มดีๆปัจจุบันชิ้นนึงเป็นร้อยนะใช่แล้วชิ้นขนาดนี้อยากจะบอกเลยว่าดูเนื้อสิดูผิวสิแล้วปลาเค็มที่อร่อยและดีจริงๆต้องไม่เค็มจัดเพราะแปลว่าเขาอะไม่ได้ใส่เกลือในการถนอมปลาเยอะทำให้ปลาเนี่ยมีราคาแพงมากแล้วก็เก็บได้ไม่นานเท่าแล้วปลาเค็มจริงๆต้องทำจากปลาที่สดมากๆนะครับมันถึงจะเป็นปลาเค็มได้ถ้าปลาไม่สดก็ไม่เค็มก็เน่าจากที่แบบหาข้อมูลมานะเมื่อก่อนที่ชอบฟังไลฟ์อะเห็นแบบนี้ปุ๊บคุณแบบนึกถึงเมนูอะไรบ้างครับปลาเค็มบ้านเราด้วยความที่ว่าเราเป็นคนจีนเนาะจริงๆมันทำได้ทุกอย่างเลยนะปลาเค็มอ่ะใช่แล้วเมนูปลาเค็มเนี่ยเป็นเมนูที่อยู่คู่ครัวบ้านเราหนักๆเลยหนักๆใช้คำว่าหนักๆเลยพ่อเราจะเอามาทั้งแบบผัดหมู3ชั้นแล้วก็ใส่ปลาเค็มใส่พริกเหลืองแต่เมนูที่เอเวอร์กรีนตั้งแต่เด็กจนโตครับมี1เมนูค่ะคือพ่อเราเนี่ยจะเอาเจ้าหมูสับมาขยำกับปลาเค็มแล้วก็นึ่งก่อนหลังจากวันที่นึ่งเรากินไม่หมดเมนูนี้จะเป็นเมนูถัดมาคือแบบดูไม่ดีเลยหมูสับทอดปลาเค็มคือสำหรับเรานะเราว่าหมูสับทอดปลาเค็มเป็นเมนูที่ทอดเสร็จแล้วเก็บเป็นชิ้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 นเอาเข้าตู้เย็นหิวอีกทีเมื่อไหร่ก็เอาออกมาเวฟหรือเอาเข้ามาใส่หม้ออบลมร้อนแป๊บนึงได้กินต่อได้อีกแล้วเป็นเมนูที่กินง่ายอ่ะกินง่ายข้าวสวยก็ได้ข้าวต้มก็ดีมีชิ้นหนึ่งกินข้าวได้ทางแล้วใช่เพราะเรามีน้อยอ่ะเรามาลงมือทำกันดีกว่าแต่เดี๋ยวอาจารย์ทำนะอาจารย์ทำอะไรครับอบหม้อดินบรอกโคลีผัดกับหมูปลาเค็มเฮ้ยไม่น่าเชื่อเราคิดว่าเขาจะมาแบบข้าวอบฤดูหนาวอ่ะเออประมาณนั้นอ่ะไม่เป็นไรถือว่าเป็นเมนูที่กินร่วมกันได้อ่ะมาค่ะครับคุณผู้ชมอาจารย์ยิ่งศักดิ์นึกได้แล้วว่าจะทำอะไรรับประทานดีเนี่ยเจ้าปลาอินทรีเอามาหั่นเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยแบบนี้ถ้าหากอยากจะให้มันเค็มน้อยหน่อยก็จัดการเอาไปแช่ในน้ำผสมน้ำเกลือเสร็จแล้วแช่สักครึ่งวันแล้วก็เอามาผึ่งให้แห้งความเค็มจะหายไป 30% นะคุณผู้ชมสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องรับประทานเค็มไม่ได้พอหั่นเสร็จเรียบร้อยผึ่งหมาดๆเสร็จแล้วแบบนี้เอามาผัดบรอกโคลีใส่กากหมูแล้วก็ปลาเค็มนะครับเริ่มต้นเราคงต้องทำให้ปลาเค็มของเราเหลืองก่อนส่วนบรอกโคลีนี่อยู่นี่ดอกสวยเชียวลวกแล้วรอบนึงเปิดเตาฝั่งโน้นทำอะไรอ่ะก
น้ำหมูสับทอดปลาเค็มค่ะหมูสับทอดปลาเค็มโอ้ก็สูตรเป็นสูตรที่พ่อชอบทำให้ค่ะแล้วเขาจะทำเหมือนของฉันหรอในเมื่อฉันทำเขาไม่เคยเข้ามาช่วยแล้วก็บอกว่าสูตรของฉันเขาบอกว่าอาจารย์ชอบบอกให้ไปหยิบเครื่องซีแล้วช่วงเขาไปหยิบอ่ะเขาเผลออาจารย์จะแอบใส่อะไรสักอย่างโอ้ไม่จริงหรอกค่ะฉันไม่เคยแอบใส่ฉันใส่แต่ฉันใส่ทุกครั้งไม่เหมือนกันเอาละครับมาขั้นตอนการทำหมูสับทอดปลาเค็มของเราเพราะเป็นพี่ก็เลยสั่งได้ขนาดนี้เหรอใช่อย่าเปลี่ยนอย่างนี้อ่ะหั่นปลาเค็มเดี๋ยวนี้ได้ค่ะพี่เท็ดดี้ใช้เยอะแค่ไหนคะประมาณ 1/4 ได้ค่ะพี่เท็ดดี้เอาเก็บส่วนสวยๆเอาไว้สำหรับทำเมนูอื่นละกันเอาส่วนที่กลางเยอะเอาใส่ตรงนี้ 1/4 ใช่ไหมคะครับเอาเก็บแค่ตรงนี้นะมีแต่เนื้อเนี่ยเพราะว่าด้วยความที่เมนูนี้เนี่ยจะหั่นเป็นชิ้นแล้วก็ใส่ลงไปในเนื้อหมูครับเพราะฉะนั้นชิ้นจะใหญ่มากเดี๋ยวตกใจแล้วก็เปลืองไม่เอาแบบเป็นตอนๆไม่เอาเราใส่เป็นตอนแต่ว่าเป็นตอนที่จะบอกว่าเออไม่ใหญ่มากเพราะว่ามันเป็นปลาเค็มเนาะต่อให้ล้างดีหรือทอดดีแค่ไหนปลาเค็มก็คือปลาเค็มตอนแบบนี้มีเคี้ยวทีมีสะดุ้งนะครับเนี่ยกับข้าว อันนี้เราก็นำปลาเค็มเนี่ยมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆละนะครับอัตราส่วนเนี่ยคุณผู้ชมลองดูแล้วกันว่าถ้าทำหมูเยอะก็อ่ะเพิ่มปลาเค็มเอาเนาะแต่นี้เราทำหมูประมาณนี้ก็อ่ะปลาเค็มสัดส่วนเท่านี้สูสีครับกินไปเจอทุกคำมันอร่อยจริงกากหมูแม่มันฟังเสียงพอมันลงไปนะแล้วมันจะเหมือนทอดอีกครั้งอ่ะมันจะขมิ้นอ่ะเด็กอ้วนเอ้ยช่วง Crispy and Healthy กรอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกิวันนี้โกกิชี้ช่องทางขายอาหารออนไลน์กับเมนูพิซซ่าโรกรอบอร่อยทำกินเองได้ทำขายออนไลน์ก็ดีทาซอสพิซซ่าให้ทั่วแผ่นขนมปังจากนั้นวางไส้กรอกหั่นตามยาวพริกฝรั่งหั่นตามยาวและมอสซาเรลล่าชีสม้วนเป็นท่อนกลมนำลงคลุกในแป้งประกอบอาหารตราโกกินำขึ้นจุ่มลงในไข่ไก่ที่ตีพอแตกตักขึ้นคลุกเกล็ดขนมปังชุบทอดราโกกิเตรียมไว้ค่ะนำพิซซ่าโรลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดใส่ภาชนะรับประทานคู่กับซอสพิซซ่าพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูพิซซ่าโรทำกินเองได้ทำขายออนไลน์ก็ดี